กเรื่องหนึ่งนะครับที่สังคมนั้นกำลังจับตามองนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังในฐานะผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่ปปส.นะครับก็คือสำนักงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดก็คือจะใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยยึดทรัพย์ขยายผลจากคดีสถานบันเทิงจินหลิงที่มีทางด้านตู้ห่าวเนี่ยเป็นเจ้าของซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้นำข้อมูลมามอบให้แล้วก็ดำเนินการของชุดปฏิบัติการพาลีปราบยาก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นออกปฏิบัติการอายัดทรัพย์สินเนี่ยนะครับมาส่งมอบให้กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างโรงแรมดีวาลักรีสอร์ทแอนด์สปาสมุทรปราการจากข้อมูลบริษัทเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2555ทุนจดทะเบียน50ล้านมีคุณพัชรินทร์มีนางรัตนาและตู้ห่าวเนี่ยร่วมเป็นกรรมการนะครับลงทุนแล้วก็บอกว่าการยึดทรัพย์ของโรงแรมนี้เนี่ยมีทั้งหมด9อาคารพื้นที่เนี่ย39ไร่มูลค่า 3,000 ล้านนี่โรงแรมนะปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดให้บริหารให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเข้าพักถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่แต่ยังมีนางพัชรินทร์เนี่ยเป็นกรรมการอยู่เจ้าหน้าที่ก็อายัดเรียบร้อยแล้วนะเป็นโฉนดที่ดิน5แปลงอาคาร9ตึกห้องพักเนี่ย375ห้องนะฮะมูลค่ากว่า 3,000 ล้านมีรถหรูเนี่ยอีก20ล้าน 90,000 บาทมูลค่าที่ตรวจยึดของทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็นั่นแหละ 3,020 ล้านแล้วนะครับไม่รวมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอายัดไปก่อนหน้านี้อีก 1,100 ล้านนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการตามยึดมาแล้วเนี่ยเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วนะกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนคดีของนายตู้ห่าวถูกดำเนินคดีฐานสมคบค้ายาเสพติดก็ถือเป็นองค์ประกอบการฟอกเงินแต่ในส่วนของการอายัดทรัพย์สินนายตู้ห่าวเนี่ยยังจำเป็นต้องชี้แจงที่มาของทรัพย์ให้ได้หลังจากการอายัดเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณสมศักดิ์ยังบอกว่าคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นอำนาจของปปส.แต่หากเป็นคดีที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศนั้นเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดส่วนประเด็นที่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินกับตู้ห่าวเนี่ยการอายัดทรัพย์ขนาดนี้ใช้อำนาจกฎหมายปปส.ก็ถือว่ายาเสพติดเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดการฟอกเงินดังนั้นการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินหรือไม่เป็นอำนาจการสอบสวนคดีอาญาที่ตำรวจนั้นรับผิดชอบอยู่แล้วครับใช่ได้ครับให้บริการได้การอายัดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรายึดเขาได้ทั้งหมด 100% นะครับการอายัดเนี่ยโปรเซสของเรื่องจะต้องเดินไปสู่ศาลนะศาลเป็นคนสั่งให้เรายึดได้เท่าไหร่ถึงตอนนั้นมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะเงินรางวัลที่ได้เนี่ย เราจะมานับว่าวันนี้เราอายัดไป 3,000 ล้านรางวัล 5% คือ150ล้านไม่ใช่ต้องรอจนถึงศาลยึดเท่าไหร่นะครับเรานับเป็นตัวเลขอายัดเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดเขาเด็ดขาด 100% มันเป็นเรื่องของคดีความครับใช่ครับเป็นที่มาจากการจดทะเบียนว่าบุคคลพวกนี้นะครับแตะยานะครับการแตะยาก็ต้องถูกยึดหรือไม่กฎหมายบังคับไว้ให้เราดำเนินการนะครับเรื่องของการส่งเรื่องไปปปง.ยาเสพติดนะครับเรื่องยาเสพติดส่งปปง.หรือปปง.แล้วก็ส่งไปสัมปกรมันต้องเป็นช่วงไปครับ3ช่วงนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็คือในส่วนของการดำเนินการตรงปปส.นะครับนี่ฮะทีนี้เนี่ยพอยึดทรัพย์มาเนี่ยนะครับทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางด้านคุณสมศักดิ์เนี่ยออกมาเปิดเผยนะค่ะว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มและยึดทรัพย์เนี่ยคนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งด้วยร้อยละห้าเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็แถลงชัดนะว่าไม่เอาเงินเนี้ยได้มาเนี่ยส่วนแบ่งเนี่ยคือไม่ได้หวังผลตรงนี้อยู่แล้วแต่จะเอาไปทำอะไรนั้นฟังคุณชูวิทย์ตอบเรื่องนี้ครับง่ายๆพูดแบบชาวบ้านเลยคุณตั้งข้อหาสมคบตั้งข้อหายาเสพติดแต่ทำไมคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินการตั้งข้อหาฟอกเงินต้องเป็นส่วนสำคัญในการที่คุณจะยึดอายัดต่างๆเหล่านี้ได้มูลฐานการฟอกเงินค้ามนุษย์ฟอกเงินยาเสพติดฟอกเงินคุณเห็นไหมแล้วคุณสงสัยไหมล่ะเหมือนกับที่ผมสงสัยผมถึงต้องไปอัยการสูงสุดไงเพราะไม่ตั้งข้อหาฟอกเงิน
คุณดูดีๆพอคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินพัชรินทร์มีการโอนเงินไปมาไปมากับตู้ห่าวเป็นตัวแทนชัดเจนก็เลยไม่ถูกตั้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินก็เมื่อไม่ได้ตั้งตัวการข้อหาฟอกเงินตัวสนับสนุนมันจะโดนข้อหาสมคบกันฟอกเงินได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินถามตำรวจสิครับอันนี้ต้องไปถามรัฐมนตรีเขาก็ไม่รู้เรื่องนะไปถามตำรวจสิครับว่าตำรวจทำไมไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินและทำไมนางพัชรินทร์เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเป็นพยานเป็นได้ยังไงอย่างนี้ไม่ใช่พยานครับเพราะว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมีการโอนเงิน transaction โอนไปโอนมากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่แค่ว่าคุณขับรถไม่มียาเสพติดแค่ขับรถจะไปเอายาเสพติดอันนั้นก็ถือว่าสมคบกันแล้วครับเพราะป่านนี้เนี่ยตำรวจทำอะไรครับตำรวจยังให้นางพัชรินเป็นพยานอยู่นางพัชรินมันใช่พยานที่ไหนล่ะครับก็เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็พูดแล้วมีการโอนเงินกันไปโอนเงินกันมาเนี่ยหน้านายพัชรินเนี่ยสรุปแล้วนายตู้ห่าวคนเดียวเหรอครับที่ทำมันไม่ใช่มันใช่ที่ไหนล่ะครับทีนี้คุณไม่เอาพัชรินไปด้วยคุณไม่เอาอิสรวัตรนอกแถวไปด้วยกระบวนการมันก็ไม่ใช่เป็นการสมคบสิครับเพราะการสมคบมันเนี่ยมันคนเดียวได้ยังไงล่ะครับกฎหมายกำหนดไว้เลยโดยชัดเจนกฎหมายยาเสพติดออกใหม่2564แค่คุณคิดแค่คุณหายใจแค่คุณขับรถจะไปรับยาเสพติดมันก็เท่ากับผิดแล้วนี่ฮะวันนี้คุณชูวิทย์เองนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยคดีเนี้ยมันจะหลุดไปมันจะหายไปนะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือตอนที่เจ้าเว่ยนะฮะประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำชวนคุณชูวิทย์เนี่ยไปเยือนคิงโรมันนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ถามกลับว่าขอเชิญเจ้าเว่ยเนี่ยนะฮะแห่งคิงโรมันขอเชิญมากรุงเทพเพื่อมาชมสิ่งผิดกฎหมายของกลุ่มจีนเทาแล้วตนจะไปเยี่ยมคุณแต่ขอเชิญคุณมาก่อนและจะพามาดูสิ่งดีๆของไทยด้วยซึ่งช่วงค่ำวานนี้คุณชูวิทย์เขาก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะที่บอกว่าตู้ห่าวรอดคุกนายตู้ห่าวโดนคดียาเสพติด3ข้อหาเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะเพราะว่าคดีอีกยาวต้องสู้ถึงฎีกาแต่หากหลุดชั้นอัยการจบข่าวแตกกระเซ็นคนละทิศคนละทางเอ๊ะคดีนี้มันมีกลิ่นทะแม่งโชยมาอย่างแรงตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีคนเกี่ยวข้องเยอะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดต้องมอบหมายให้อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนมาเข้าร่วมในคดีนี้ด้วยมาควบคุมคดีให้สำนวนมีความรัดกุมมากขึ้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็คือหมายถึงวันนี้ผมเนี่ยในฐานะผู้เปิดเกมมาเฟียจีนเทาจะเดินหน้าไปพบกับอัยการสูงสุดในช่วง10โมงเช้าด้วยนะคะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็ไปนะฮะก็ไปที่อัยการสูงสุดไปขอพบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณชูวิทย์นั้นเนี่ยกลัวนะฮะกลัวว่าเรื่องเนี่ยข้อหาฟอกเงินเนี่ยมันตกไปนะครับโดยคุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะซ้ำรอยคดีทัวร์ศูนย์เหรียญที่ศาลฎีกายกฟ้องไปก็ไปฝากเรียกร้องถึงทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำไมถึงไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินแก่นายตู้ห่าวมีตำรวจที่มีส่วนเอี่ยวหรือส่วนช่วยเหลือในการเรียกตั้งข้อหาฟอกเงินหรือไม่และจะนำเรื่องนี้ให้ทางอัยการสูงสุดตรวจสอบด้วยไปฟังเสียงคุณชูวิทย์บางช่วงบางตอนวันนี้ครับเรื่องยาเสพติดคุณต้องยึดการยึดของคุณด้วยเหตุของการยาค้ายาเสพติดและในกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผมบอกคุณจริงๆนะแค่หายใจเนี่ยก็ผิดแล้วเพราะอะไรเพราะถ้ามีเรื่องยาเสพติดเนี่ยผิดหมดครับไม่ว่าคุณยังไม่มียาอยู่ละตัวไม่ว่าคุณแค่วางแผนไม่ว่าแค่คุณขับรถไปจะรับยาโดนหมดครับดังนั้นเมื่อไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินนางพัชรินทร์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนางสุชาดาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้สารวัตรบ้านั่นที่บอกจะไปตามหาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเก่งล้วนเป็นพยานแล้วใครจะให้พยานเป็นให้ปากคำคุณในเมื่อเขาร่วมมือกันทำมาดังนั้นคุณต้องตั้งโจทย์ให้ถูกต้องคุณกลัดกระดุมผิดเม็ดแรกคุณผิดหมดนี่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะแล้วสังคมสนใจครับคุณชูวิทย์คนเดียวเนี่ยนะฮะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสำนักงานอ่ะคุณชูวิทย์มีข้อมูลเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอยู่ยังไงอ่ะในเมื่อคุณชูวิทย์เนี่ยขนข้อมูลออกมาให้แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานตามหลังคุณชูวิทย์
คือมีขุดข้อมูลออกมาให้เรื่อยๆเลยถูกต้องแล้วตำรวจก็มาทำงานตามหลังคุณชูวิทย์ค่ะมันก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาไว้ทำไม เอาคุณชูวิทย์ไปเป็นผบ.ตร.เลยไหมค่ะนะครับ